ยอมทิ้งชัยค่ะส่งห้ากกต.ไปหาจอนเอฟคันนาดีหวังว่าเข้าใจเจริญพรนมัสการค่ะพระคุณเจ้าสายต่อไปสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะอาจารย์ครับคือผมเสนอแนวทางหน่อยนะครับว่าคือก่อนอื่นเนี่ยตอนเนี้ยเอาน้ำมันเนี่ยมาเป็นของประชาชนก่อนพวกปตท.เนี่ยนะฮะและอย่างนึงเนี่ยผมรู้สึกว่าธนาสุวัฒน์เนี่ยไปฟ้องศาลแล้วก็ศาลรับฟ้องเนี่ยก็คงจะช้านะฮะน่าจะมีมือดีจาก13สยามไทยหรืออะไรของเราเนี่ยนะลองไปฟ้องปปช.ดูสิครับลองให้ตรวจสอบดูสิว่าไอ้ระบบน้ำมันเนี่ยมันคอร์รัปชันกันยังไงมันมากันตั้งกี่ปีแล้วอะไรต่ออะไรเงี้ยฮะแล้วก็นายกรัฐมนตรีเราเนี่ยเป็นประธานเกี่ยวกับพลังงานแห่งชาตินะครับนายกเราเนี่ยทั้งคุณอภิสิทธิ์คุณยิ่งรักอ่ะคุณยิ่งรักวันใหม่ก็ลดน้ำมันได้6-7บาทพี่น้องประชาชนก็ดีใจกันนะฮะโอ้นาลีขี่ม้าขาวตัวจริงอยู่ไปอยู่มาแล้วทำไมนาลีมันเกิดการงบเกิดขึ้นหรือไงหรือการถอนทัวร์ถอนทุนหรือไงฮะค่ะหรือต้องฟังคำสั่งจากใครบางคนอะไรเงี้ยนะฮะคือเอาพลังงานเรือทอมาก่อนและการเลือกตั้งเนี่ยเลือกตั้งส.ส.หรือนักการเมืองเนี่ยคือมันต้องสกรีนคนนะครับผมแปลกใจว่าคนตำรวจเนี่ยไปไถเงินประชาชนเนี่ย500หรือ 1,000 บาทเนี่ยถูกจับได้เนี่ยนะฮะไม่ให้รับราชการตลอดชีวิตคือไปรับราชการไม่ได้เลยแต่นักการเมืองเนี่ยโกงเงินเป็นหมื่นล้านแสนล้านนะฮะบางทีตัดสิทธิ์5ปีกลับมาเล่นได้อีกไม่ต้องกลับมาโกงเลยครับกฎหมายต้องเด็ดขาดครับห้ามเล่นการเมืองตลอดชีวิตเหมือนกันแล้วอาจจะโยงถึงลูกถึงเมียเลยครับหรือคนในตระกูลเดียวกันน่ะมันต้องเด็ดขาดอย่างนั้นครับไม่งั้นเราก็ได้แต่น้ำเน่าๆมาอยู่เนี้ยฮะโอเคนะครับขอบคุณครับผมชี้แจงเพิ่มเติมนิดหนึ่งครับท่านคือถ้าประเทศที่เป็นประชาธิปไตยแล้วเนี่ยนะประชาธิปไตยนั้นมันต้องการเมืองมันต้องขึ้นต่อคุณธรรมนะฮะสูงสุดก็ขึ้นต่อคุณธรรมเลยนะเพราะนั้นความรับผิดชอบของนักการเมืองเนี่ยสูงส่งมากนะฮะขนาดเขาไปค้นหาว่าผิดซึ่งผ่านไปแล้วด้วยเนี่ยประธานาธิบดีเกาหลียังต้องโดดภูเขาตายนะมันเขาแสดงความรับผิดชอบอย่างสูงมากนะฮะถ้าทำนโยบายผิดพลาดเนี่ยเหมือนอย่างขอโทษนะอย่างรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์เอาพูดอย่างมีความเมตตาต่อกันดีกว่านะคุณทำนโยบายผิดพลาดเนี่ยแค่คุณบอกว่าราคาน้ำมันจะไม่เอาเงินเข้ากองทุนแล้วลดนะมันเป็นลิเกเฉยๆหรอครับเพื่อที่จะให้ได้คะแนนจากประชาชนนะมันไม่มีประเทศไหนในโลกหรอกครับที่เอาทรัพย์ของประชาชนเนี่ยไปขายให้ต่างชาติแล้วเอากลับมาขายให้คนไทยในราคาที่แพงเกินเหตุขนาดนี้ผมเรียนก่อนนะครับว่าเราจะเอาสิ่งเหล่านี้คืนมาได้นะเมื่ออำนาจอยู่ในมือประชาชนเพราะนั้นการที่จะทำให้อำนาจเป็นของปวงชนนั้นจึงเป็นหลักการข้อที่หนึ่งที่ต้องทำให้ได้การเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้มันก็ทำได้โดยผู้มีอำนาจนะเช่นกองทัพแห่งชาตินะกองทัพไม่ใช่นายทหาร 2-3 คนมาใช้กองทัพเป็นกำลังทางยุทธวิธีเพื่อไปยึดอำนาจจากรัฐบาลแล้วก็มาใช้อำนาจเองไม่ใช่นะฮะมันหมายถึงว่าการเปลี่ยนผ่านประเทศกองทัพมันเป็นสมบัติของชาตินะมันไม่รับใช้บุคคลไม่ได้นะมันต้องรับใช้ชาติถ้าอย่างนั้นโดยสรุปค่ะท่านขาการที่ประเทศไทยจะเกิดการเปลี่ยนผ่านหรือว่าจะสร้างประชาธิปไตยที่แท้จริงต้องทำยังไงคะท่านคือต้องร่วมมือกันทุกฝ่ายนะฮะพรรคการเมืองเองก็ต้องละวางนะค่ะประชาชนเองก็ต้องออกมาแสดงจุดร่วมเดียวกันคือต้องเรียกร้องนะฮะการเรียกร้องไม่ใช่ม็อบมาด้วยความโมโหแล้วกลับบ้านนะฮะต้องเป็นข้อเสนอนะฮะจากม็อบไปเป็นแมสเขาเรียกว่าจากการชุมนุมไปสู่แนวทางนโยบายประชาชนก็ต้องเสนอนโยบายว่าจะเอาสมบัติชาติกลับคืนมาเนี่ยโอปีหนึ่งเป็นล้านๆมันมากกว่าเงินงบประมาณแผ่นดินนะที่เราสูญเสียไปจะเอามาเป็นของชาติกลับมาเป็นของประชาชนตามที่สมควรคุณไปขายหุ้น800ล้านหุ้นในเวลานาทีเศษนี่มันเป็นไปได้ยังไงนั่นคือการช่อฉนเห็นชัดๆอยู่ก็ปล่อยผ่านไปทำไมมันผ่านไปได้เพราะมันเป็นรัฐบาลที่มาจากเผด็จการเนี่ยการเลือกตั้งเป็นวิธีการเท่านั้นนะฮะเพราะนั้นอำนาจของประชาชนเนี่ยต้องเริ่มต้นจากความร่วมมือจากฝ่ายเพราะนั้นประชาชนวันนี้เรียกร้องแล้วเลิกสักทีนะครับมวลชนทั้งเสื้อสีต่างๆเลิกสักทีนะเลิกไปขึ้นต่อการนำที่ผิดนะการนำที่ผิดเขาอยากได้ความเป็นธรรมเนี่ย
รัฐธรรมนูญมันเอาความเป็นธรรมไปให้ใครไม่ได้เลยฮะเพราะรัฐธรรมนูญเป็นภาพสะท้อนโครงสร้างรัฐสิ่งที่จะให้ความเป็นธรรมกับประชาชนกับทุกคนคืออะไรหลักนิติธรรมครับเขาเรียกว่าหลักกฎหมายตรงนั้นต่างหากเพราะนั้นกฎหมายที่จะออกมาใช้กับประชาชนเนี่ยตึงต้องขึ้นต่อหลักนิติธรรมใช่ไหมฮะท่านนักกฎหมายเพราะนั้นในหลักการพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตยเนี่ยหลักหนึ่งในนั้นน่ะใน5หลักเนี่ยคือต้องถือเอาหลักนิติธรรมเป็นที่ตั้งนี่คือปัญหาใหญ่ที่เราต้องเอาอำนาจมาเป็นของเราให้ได้ท่านเพราะฉะนั้นคนที่เป็นผู้ถือสปรีมลอคือกฎหมายสูงสุดนะฮะใครรู้ไหมครับกองทัพแห่งชาตินะกองทัพนี้มีอำนาจเหนือกว่าใครทั้งหมด คือมีกฎหมายความมั่นคงอยู่ในมือเช่นนักการเมืองชี้ช่อโคดโกงต่างหลายกองทัพออกมาจัดการได้มีคนปรบมือให้แต่แก้ไม่เป็นไงฮะคือไม่รู้วิธีการไงไม่รู้ทฤษฎีการเปลี่ยนผ่านประเทศก็ทำได้แต่การยึดอำนาจรัฐจากรัฐบาลขี้โกงแล้วทำไม่ได้ก็ไปร่างรัฐนูนหรือเพ้อไปโกงซะเองอย่าไปโทษกองทัพนะฮะกองทัพถูกใช้เป็นกำลังทางยุทธวิธีให้กับผู้นำที่ไปใช้อำนาจในการเปลี่ยนแปลงแค่นั้นเองครับแต่สำหรับผมเนี่ยมองไม่เห็นเลยว่ากองทัพที่เป็นข้าราชการเนี่ยที่จะอยู่ในระบบที่จะปฏิวัติที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองได้ผมมองว่าความเครียดแค้นความชิงชังของประชาชนถ้าลุกฮือขึ้นมาทั้งประเทศด้วยความปัจจุบันเนี่ยคนเนี่ยจะมี2 อย่างชอบเชื่อพรรคเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลเพราะก็ชอบเพราะก็เชื่อเพชรปัดได้เพราะชอบเพราะเชื่อแต่เขายังไม่ชิงชังถ้าเขารู้ว่าวันใดไม่ว่าเหลืองไม่ว่าแดงเกิดความชิงชังว่าแกโกงหนีเสือป่าจระเข้หรือหนีเสือเจอเหี้ยเป็ดไปจังไรมาไม่ดีความแตกต่างกันเลยถ้าคนเขารู้ขึ้นเรื่อยๆฝังใจขึ้นเรื่อยๆนะเขาเรียกแค้นฝังใจประชาชนโกรธขึ้นมาเมื่อไหร่ไม่มีทางอยู่ได้ทหารนะครับมันก็ไปสวามิภักดิ์กับบรรดาผู้นำต่างๆหวังได้ขั้นหวังให้เขาติดดาวเป็นในพลเป็นผบ.คุมเหล่าทัพมีงบราชการรับมาใช้จ่ายแต่กองทัพประชาชนไม่ว่าจะเป็นกองทัพของจีนของเวียดนามหรือแม้กระทั่งของประเทศโบลิเวียซึ่งเพิ่งต่อสู้ทั้งประเทศลดราคาน้ำมันได้เพียงลิตรละ4 บาทเขายึดน้ำมันลิตรละ30 บาทเขายึดเอามาเลยยึดน้ำมันมาเป็นของประชาชนถ้าวันใดก็ตามถ้าคุณยิ่งรักหรือคุณมีสิทธิ์หมดสมรรถภาพเสื่อมกินยาอะไรไอ้ที่เราโฆษณาไอ้ของเราที่มีโฆษณาเลยนะไอ้น้ำกันตองน้ำกันตองไม่มีทางได้ต้องลุกขึ้นมาถ้าลุกขึ้นมาเมื่อไหร่ได้จบนี่ไงคือเงื่อนไขที่ทำให้คอมมิวนิสต์ไปตั้งกองทัพแดงอย่าไปหวังไปทหารครับผมไม่เคยหวังไปตั้งกองทัพแดงมายึดกองทัพของประเทศของรัฐบาลเผด็จการเนี่ยชนะแล้วเขาก็ปกครองเลยนะเพราะนั้นกองทัพเมื่อเป็นของประชาชนแล้วเนี่ยไม่ใช่ของนายพลไม่กี่คนนะถ้ากองทัพกับประชาชนร่วมมือกันเห็นไหมเราไม่ต้องไปตั้งกองทัพกองทัพแห่งชาติกองทัพไทยเนี่ยคือกองทัพแห่งชาติเป็นกำลังให้กับประชาชนเนี่ยเปลี่ยนประเทศได้เลยครับแต่ยากครับเพราะกองทัพเราจะต้องไปซื้อเครื่อง CTX ไปซื้อเรือดำน้ำไปซื้อเครื่องบินอาจารย์ฝันไปแล้วไอ้นั่นมันเป็นไม่ใช่สถาบันฮะไอ้นั่นมันเป็นนายทหารไม่กี่คนท่านค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิทั้งสองท่านนะคะสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันพัชธนาฤกษ์ค่ะท่านชิงชัยมงคลธรรมและอาจารย์วิวัฒน์ชัยกุลมาศค่ะต้องขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับชมรายการแล้วก็แสดงความคิดเห็นกับเรานะคะอย่างไรก็ตามอยากจะให้ประชาชนทุกท่านค่ะมีกำลังใจที่จะต่อสู้เพื่อบ้านเมืองกับช่อง13สยามไทยได้ทุกวันค่ะสำหรับวันนี้เราทั้ง3คนต้องขอบคุณและลาไปก่อนสวัสดีค่ะ